สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนพฤกษาตะวันออกนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูการจัดสวนนะครับสไตล์ญี่ปุ่นครับมาดูสวนแรกนะครับสวนนี้เป็นสวนโอ้โหจัดแบบทําเป็นเขาโมนะครับเป็นแบบพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับทําได้อลังการมากครับปั้นได้สวยมากครับอันนี้คือใหญ่ด้วยนะครับที่สําคัญนะครับก็จะมีการทําสวนนะครับจัดบนรถนะครับจัดสวนบนรถเลยคือจัดประกวดนั่นแหละครับที่งานพฤกษาตะวันออกนะครับที่จังหวัดชลบุรีอันนี้ก็จะเป็นเขาหมอนะครับแนวเขาหมอพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวสวยงามนะครับมีทั้งมอสมีทั้งเฟิร์นมีทั้งบอนไซนะครับแล้วก็มีเถาวัลย์เหมือนอยู่ในป่าจริงๆนะครับอันนี้สวยงามครับซึ่งเคยเห็นนี่ครับส่วนนี้ตัวนี้เป็นสวนที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับตัวนี้ได้รางวัลชนะเลิศเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมีไดไอด้วยนะแล้วก็มีมอสเขียวๆนะครับชุ่มชื่นนะครับชุ่มชื่นคือสวยงามนะครับสวนนี้สวยจริงๆมีดอกไม้มีอะไรครบนะครับเป็นน้ำตกทานน้ำไหลนะครับสวยงามนะครับถ้าเป็นของจริงที่ตั้งโชว์จริงๆในบ้านนี้น่าจะเป็นอะไรที่สวยงามที่เป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่น่านั่งมากๆนะครับดูครับสวยงามมากครับนี่ครับแล้วก็อันนี้นะครับสวนนี้นะครับเป็นอีกสวนหนึ่งนะครับของอันนี้กันนั้นบอนไซนะครับที่วงการบอนไซเราในต้นที่เห็นข้างบนนั้นก็คือต้นมะขามป้อมอันนี้ได้เหรียญเงินนะครับส่วนนี้ก็สวย มีหินนะครับหินย้อหินเนี่ยครับที่เราเอาไปทำบอนไซนะเป็นหินสวยงามนะครับดูครับต้นมะขามป้อมนะผมนึกว่าต้นกระเสียวนะครับเป็นได้อารมณ์สวนญี่ปุ่นนะครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นสวยมอสนี่ใช้เยอะมากนะครับดูแล้วหินก็โอ้ไปหามาจากไหนนะครับมีแต่หินสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับอีกสวนหนึ่งสวนนี้ก็น่าจะเหรียญทองแดงนะครับได้ที่3สวยงามเหมือนกันนะครับเป็นวิวคล้ายๆร้านกาแฟนะจัดบนรถนะครับจัดบนรถนี่ครับสวยงามแต่ละสวนนะครับก็สวยทุกสวนเลยครับแต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่ต่างกันอยู่นะครับก็ทําให้ได้รางวัลนะครับนี่ครับสวนนี้สวยเลยนะครับชอบนะครับสวนนี้ชอบเวลาตอนเช้ามาเจออะไรแบบนี้ก็เป็นอะไรที่สบายตาแล้วก็ชื่นใจนะครับนี่ครับเอามาให้ชมนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ